อนนี้เราอยู่ที่ถนนคนเดินในห้าวนะครับผมตอนนี้ก็เป็นบรรยากาศนะครับผมอยู่ที่อำเภอในห้าวนะครับผมตรงนี้เป็นสินค้าโอท็อปนะครับยินดีรับถั่วคั่วทรายสุดเขตแดนสยามนะครับผมเรามาดูนะครับผมถ้าใครมาที่อำเภอในห้าวนะครับผมอย่าลืมมาอุดหนุนนะครับผมถั่วคั่วทรายอยู่ที่ร้านนี้ได้นะครับผมนะครับผมเจ้าของร้านใจดีนะครับผมยินดีให้บริการนะครับตอนนี้ก็จะมีร้านค้าเยอะๆนะคะเดี๋ยวเราจะพาเดี๋ยวเราจะพามาชมที่ร้านตอนนี้รถกับชนเรานะครับรถกับชนนะครับมาอีกแล้วคันนึงอ่ะพาไปนะครับผมไปที่ไหนครับเราจะพาไปที่สปป.ค่ะสปป.ลาวนะคะจะข้ามไปแค่ไม่กี่เมตรนะคะก็จะเป็นถึงประเทศลาวแล้วสปป.ค่ะเพราะว่าอยู่ที่เขตตรงนี้แม่น้ำเหืองแม่น้ำเหืองนะครับผมห่างจากฝั่งไทยนะครับประมาณไม่ถึง50เมตรนะครับผมไม่ใช่50เมตรแหละ10เมตรเอง10เมตรเหรอมีบ้านเท่านี้มีบ้านเท่าขายยามอย่าวางแผนเอาเขามีดนตรีด้วยเขามีไมค์ให้แล้วท็อปเนี่ยจัดเลยเขาไม่ต้องไปหรอกแม่งอย่างพ่อพี่น้อยจัดที่นี่มันจบรวดพี่ขอไหมนะครับถ้าไปแล้วไปอยู่สะพานเด้อมีทางนี้แม่สะพานทางนี้มันมีสะพานหรือมีสะพานนี่ไงสะพานทางนี้มันมีสะพานไหนเขาไม่ใช่เขาลงทางไหนนี่ไงสะพานอยู่นี่ไงรู้แล้วแต่ว่าทางลงเขาไม่ให้ลงแล้วนี่ไงไม่จะมีนะไม่ไปนี่ลาวดิไม่ไปอธิบายนะครับตรงนี้คือที่ไหนครับตรงนี้คือสะพานไม้ไผ่นะคะจะข้ามมาระหว่างนาแห้วกับสปป.ลาวค่ะช่วงครับประมาณเท่าไหร่นี่ประมาณ20เมตรได้ไหม20เมตรนะครับแล้วเวลาสงกรานต์นะคะเขาจะมีเทศกาลสงกรานต์เขาจะเล่นน้ำระหว่าง2ฝั่งโขงเนี่ยพี่น้อง2ฝั่งโขงนี่พี่น้องสบายดีเพื่อนสิมานสบายดีสบายดีเพื่อนสิมาเล่นน้ำกันเนี่ยจาก2ฝั่งโขงสิมาเล่นน้ำตรงนี้กันอย่ากินอย่าไปกินไปแล้วเลยเนาะเบยลาวเขาบอกว่าลังนึงน่ะแค่200กว่าบาท220บาทลังนึงค่ะฮันดีเออพอเสียค่าเป็นดินเอาอันนี้ดิอุ๊ยอยากได้ยังไงอยากกินเบียร์ได้ป่ะนี่พี่น้องเบียร์ครับเบียร์เบียร์ครับเบียร์เบียร์เขาจะซื้อเบียร์ได้ยังไงสบายดีตอนนี้มีพี่น้องเขาจะข้ามขวดแล้วมี2คนนะครับมีอันเจเลยนะ JPS JPS Channel คนจะข้ามสะพานขอฝากช่อง JPS Channel ไว้ด้วยนะคะไปทางพี่น้องสปป.เด้อพี่น้องสปป.มารับพันแหน่นะครับผมมวนกันครับบุญบ้านนะครับบุญบ้านเขาไม่ต้องกินง่ายครับผมเขาไปกินเขาที่แน่งมันนะมีใครเป็นไกด์ครับวันนี้น่ะพี่น้องแมทธิวแล้วก็ใครแมทธิวแล้วก็พี่ปันนะครับจะเป็นไกด์ให้เรานะครับวันนี้ไปจ้าไปกินทุเรียนครับมันก็มีขนมจีนนะครับผมขนมจีนจานะครับครับผมอยู่ที่ร้านมีชื่อร้านอะไรครับมีชื่อร้านไหมครับอยู่ที่ถนนคนเดิน
นายแห้วนะครับผมครับถ้าใครผ่านไปผ่านมาอย่าลืมมาอุดหนุนคุณป้านะครับผมอยู่ที่นะครับมีขนมจีนยาอร่อยๆไว้รอให้ทุกคนได้รับประทานกันนะครับไว้รอกันลูกชิ้นก็ใช่มั้ยครับลูกชิ้นไปด้วยนะครับตัวนี้ก็มีน้ำผึ้งด้วยนะครับผมโอเคครับตัวนี้เป็นนางควายนางควายต้มจ้ะนางควาย50บาทนะครับผมต้มเกลือแล้วนี่ก็มีกุ้งสดนะครับมีหอยแครงนะครับผมแมงปูก็มีนะครับก็มีปลาข้าวสารด้วยนะครับผมอยู่ที่ร้านนี้นะครับก็สีดำสีดำนี่ต้องกินมันบอกเข้ามาเย็นตอนนี้เราก็มาสั่งแคบหมูแคบหมูนะครับผมตอนนี้แคบหมูนะครับโอ้แคบหมูยังขายเลยนะครับแคบหมูยังขายเลยนะครับขายทุกสิ่งทุกอย่างนะครับผมนมนี่เอ้าพิธีกรแม่ทีเราไปไหนนะเขาจะไปซื้อของชูตลาดนัดนะครับตอนนี้เราก็มานะครับผมตอนนี้กำลังซื้ออะไรครับผมข้าวอบเนยค่ะข้าวอบเนยนะครับร้อนๆเลยค่ะดูควันค่ะคนนี้อยากกินใช่ไหมเนี่ยคนนี้ดูหน้าตาคนอยากกินร้อนเลยเรามาดูนะครับผมว่าข้าวโพดนะครับผมอยู่ที่ร้านที่นี่นะครับอยู่ที่ถนนประเดินนาแห้วนะครับผมมาอุดหนุนก็ได้นะครับขอที่ไปแล้วด้วยวันนี้เราจะมากินหมูกระทะใช่ไหมโอ้โหจัดเต็มเลยใช่ไหมหมูตั้งเลยไม่มองไม่กลับเอ้ยนั่งใครเนี่ยเขาตั้งหรือเปล่าไม่มองไม่กลับนะครับผมอยู่ที่ร้านข้างนะครับผมก็มีปูสดๆนะครับผมแล้วก็มีกุ้งนะครับเรียกว่าอะไรเนี่ยตายแล้วมันไม่ได้สดแล้วมันตายแล้วมันก็สดอยู่ไงอันนี้หินไหมเรากินดิ้นเลยหรือเปล่าเราจะไปหาปูหินแล้วนี้ปูหินคงไม่ได้ไปหาเพราะมันจะค่ำแล้วน่าจะให้ขอหาไหมเรากินประมาณนี้น่าจะได้ไม่แก่เลยหน้าตาหิวมากเราทำหน้าตาหิวห่วยสิพี่ชิวนะทำตาน้ำลายไหลดูสิหิวมากอะไรประมาณนี้น้ำยาใหญ่ย้อยจะต้องเป็นวันเสาร์นะพี่วันเสาร์เมื่อไหร่วันเสาร์อยู่แล้วกลับบ้านแล้วพี่ซื้อหรออยู่นี่ร้านน้ำพริกปลาร้าสุก20บาทนะครับผมเดี๋ยวถ้างั้นนี่มีแบ่งถ้างั้นหนูจะแบ่งให้ก่อนมีแบ่งนะครับผมนี่คือปูหินของเรานะครับสิ่งที่เราตามหานะครับอยู่ที่นาแห้วนะครับโอ้สุดยอดมากเลยครับผมตัวใส่เนาะนะครับผมเราเที่ยวแบบเรื่อยบอกนะเราทำเองนะคะขอบคุณร้านคุณพี่นะครับชื่อร้านมีชื่อร้านไหมครับยังไม่ได้ตั้งครับผมคุณพี่ที่แบ่งปูหินให้เรารับประทานนะครับผมขอบคุณมากนะครับผมเป็นสิ่งที่หายากมากเลยครับที่เรามาทางแห้วเนี่ยปูหินที่ปันอยากได้ไงนี่ไงร้านมาตามไปเบิ้งกันดูพวกเขาเออเดินเร็วนี่คุณพี่เขาแบ่งให้เนี่ยปูหินนะเอออันนี้15 บาทนี่ใช่ไหมพี่กินนี่คือขนมจีนยาคือเขาเรียกหัวไก่อุบบะมาดูได้ไหมยายเอาผมเรียกถ้วยนึงครับทำได้ไหมคะนี่คือการบีบขนมจีนสดๆนะครับผมเปื้อนมือนะแข็งได้ยังได้โดนกันได้ถามเลยไหมอาจารย์จางนี่น้ำแจ่วใช่ไหมกี่จานได้ๆน้ำแจ่วอากี่จานดีคะมีน้ำใช่ไหมคะมีน้ำคิงน้ำคิงน้ำยำอันนั้นโยนใช่ไหมมันร้อนๆเลยน้องนี่ไงดูสิมาต้องไปดูตอนนี้คือกำลังจะตักเส้นขนมจีนขึ้นมานะครับจากน้ำร้อนๆนะครับที่เราบีบเข้าไปเมื่อกี้นะครับ
เราก็ได้มาครับครับคนญี่ปุ่นนี่เราต้องไปจดสนธิสัญญากับญี่ปุ่นก่อนว่าเราจะทำขนมเราไปอยู่บ้านเราโตเกียวกันโตเกียวไม่ได้ล่ะโตเกียวนี่ครับคือรูปร่างสำเร็จแล้วโอ้หน้าอร่อยมากเลยครับผมเส้นนุ่มมากเลยอาหารเยอะแยะยำยำชื่อได้หมูกระทะอ้าวซื้อช่วยช่วยกันเลยขอบคุณมากเลยครับแบ่งแบ่งของใครเยอะเอาทุกคนมันเยอะกันไปเอาแม่ก่อนย้ายเอาเอาสามชุดก่อนก็ได้สามจานสามจานนั่งใจก็ได้จานที่ไทยกินแล้วพูดได้เลยตอนนี้เราก็สั่งกันแล้วนะครับผมเดี๋ยวคุณยายจะทำให้อร่อยให้รับประทานกันนะครับเรามาดูอยู่ที่หม้อต้มกันนะครับยายหนูขอบีบได้ไหมนะครับผมทีมงานเราจะขอบีบนะครับผมทีมงานเราจะขอบีบไอ้กระป๋องผมนี่ครับผมคุณอะไรอยากทำนี่ครับผมเจ๊ปุ้ยจากบานาน่านะครับขอบีบนะครับผมบานาน่าแล้วก็เลิฟโมบายแล้วก็นี่เล็กเอเบตี้เอเบตี้นะครับผมมาครับบานาน่าเลิฟโมบายเอเบตี้นะครับผมเราโฆษณาให้เต็มที่นะครับผมเพราะว่ามากับทีมงานเรานะครับเราบอกคำนี้ไม่ใช่ไหมเออกดแค่นี้ใช่ไหมเออไปทิวมาดูแม่บีบนั่นแหละนะครับตอนนี้ก็บีบลงไปแล้วครับผมเพราะว่าต่อไปหมอนี่นะต่อไปจิปุ้ยเขาจะไม่ทำร้านมือถือแล้วจิปุ้ยจะขายขนมจีนเลยครับต่อไปมีความมีว่าอยากได้อยากได้ช็อตแบบตอนออกจากตอนนี้นะครับผมตอนนี้ก็บีบลงไปแล้วเรามาดูเส้นนะครับสวยไหมยายแอลดูก่อนคนทำสวยมันต้องเจ้าเจ้าคุณยายนี่สุดยอดมากเลยครับขอแปะถุงนะครับคุณยายคุณยายแอลแอลขาดที่ถุงเส้นเราก็ได้แล้วครับเรามาดูเส้นกันนะครับเรื่องของแม่ที่ของดูบอสสวยงามมากเลยนะครับสวยสวยนะครับผมสามจานเนาะใครมานาแห้วนะครับอย่าลืมมาอุดหนุนคุณป้านะครับจะพาไปดูเดี๋ยวเขาจะขายเป็นร้านขนมจีนบีบสดนะครับตรงนี้นะครับผมตอนนี้คือเรามาดูอะไรครับผมหนูภูเขาครับผมเรามาดูหนูภูเขานะครับผมอยู่ที่ร้านนี้นะครับผมแต่ไม่รู้ว่าเขาจะกลับกินสดได้ไหมมีหนูภูเขาขายนะครับผมนี่ครับน้องพัดปันจะจับเคี้ยวกัดหัวกินเลยนะครับผมแล้วก็ขาตุ้ยมันอร่อยที่นี่ขายขายปิ้งด้วยนะครับผมแล้วก็ขายอะไรขายเครปนะครับผมใครผ่านมาที่ตลาดนัดนายแห้วนะครับผมอย่าลืมนะครับผมอยู่ที่ร้านชื่อร้านวัฟเฟิลร้านนานะครับผมเคฟญี่ปุ่นนะครับผมอย่าลืมมาอุดหนุนกันได้นะครับวัฟเฟิลสักอย่างนะครับตอนนี้เรามาดูวิธีการทำนะครับผมตอนนี้หอมมากเลยครับอยากให้ผู้ชมได้กินนะครับผมหอมมากเลยถ้าได้กินแล้วอยากจะกินมากเลยนะครับผมตอนนี้เราจะใส่สตรอเบอรี่เข้าไปนะครับโอ้ยกลับบ้านมากเลยตอนนี้ทำไมเป็นร้อนเลยแล้วก็ใส่ใบเตยนะครับผมใส่ใบเตยนะครับผมร้านนี้อร่อยนะครับผมอย่าลืมมาอุดหนุนกันได้นะครับอยู่ที่นาแห้วนะครับถนนคนเดินนะครับผมใครมานาแห้วพลาดไม่ได้นะครับถ้าคุณพลาดแล้วเรื่องความอร่อยคุณจะไม่ได้สัมผัสในลิ้นของความอร่อยนะครับตอนนี้อันนี้ World Tower Defense เปิดวันที่2เราดูวัฟเฟิลกันนะครับผมวัฟเฟิลก็หอมมากเลยครับการแกะออกจากเตานะครับหอมๆเลยนะครับผมได้การอันละ10 บาทใช่เล็กตัวแค่อีกด้วยกำลังจะได้แล้วนะครับประกอบแล้วครับผมขอบอ
กินหมูทะเหรอนะครับเสร็จแล้วเอาใส่กล่องเรียบร้อยนะครับผมน่ารับประทานมากเลยครับผมอย่าลืมนะครับผม20 บาทแล้วครับบัฟเฟ่ร้านนาแอนด์เครปญี่ปุ่นนะครับอยู่ที่นาแฮลกันนะครับนี่นะครับผมเราอยู่ที่ถนนคนเดินนาแฮลนะครับผมเรามาดูที่ไข่ปลาหมึกนะครับผมจิ้มราดไปเลยนะคะนี่นะครับผมโอ้โหเรามาดูเลยครับผมไม่ต้องใส่ค่ะหน้าตาอร่อยมากเลยนะครับอยู่ที่เตานะครับตอนนี้เจ๊โอ๋ก็ซื้อมาแล้วนะครับผมลองมาชิมดูนะครับว่าจะอร่อยขนาดไหนนะครับผมก็ต้องชิมดูก่อนนะครับว่าเจ๊โอ๋ว่าอร่อยไหมครับเอาแย่งเราแย่งวันนี้ครับเรามาชิมดูครับร้อนอร่อยลองกินไหมไปไหมไม่เอาผมกินของเผ็ดไม่ได้ลองดูไม่เผ็ดด้านนู้นไงลูกด้านหลังน่ะด้านล่างน่ะไม่เผ็ดหมดไม่เผ็ดลองชิมดูช่วยลุงก่อนเอาด้านนู้นนิดเดียวไม่เอาอะไรเอาไม้ใหม่ไหมไม่เป็นไรไม่กินว่าครับบางนี้ห้ามเข้านะครับยืนนะครับถ้ามาในห้องทงคนเดินต้องมาที่ร้านแคปหมึกสองร้อนแล้วนะครับครับผมเงียบตอนนี้เราก็มาถึงร้านหมึกย่างนะครับผมโอ้โหหน้าตาอร่อยมากเลยนะครับผมไม่จิ้มค่ะไม่ต้องจิ้มค่ะเดินนี่ครับผมมาราจะไม้ไหนลูกนี่ครับผมเอาได้ขอได้หมดร้านหมึกย่างนะครับผมลองชิมดูครับปันมันจะอร่อยขนาดนี้ชิมเลยโอ้ยเป็นไงรสชาติความรู้สึกโอ้ยเรียบร้อยเรียบร้อยหนึ่งชิ้นหายไปแล้วหอมอร่อยกรอบร้อนร้อนคนเดินนะคะถนนคนเดินนะแฮลนะคะครับอย่าลืมนะครับอุดหนุนนะแฮลนะครับที่ร้านหมึกย่างนะครับน้ำจิ้มรสเด็ดนะครับผมอยู่ที่นะครับผมนะแฮลนะครับผมตอนนี้เรามาถึงที่ร้านมาล่านะครับผมมาล่าอยู่ที่นะแฮลนะครับผมแฮลถนนคนเดินนะคะฝากอุดหนุนด้วยนะคะมาล่าร้านหัวปลาสายน้องเก๋งค่ะครับผมไม้ละเท่าไหร่นะไม้ละ10 บาทไม้ละ10 บาทนะครับผมก็มีไส้มีเห็ดเข็มทองนะครับผมมีเนื้อหมูโอ้ยนี่ไงคะเยอะแยะมากเลยครับนี่ครับผมฝากร้านด้วยครับออสการ์มาล่าปากเวอร์นะครับผมโอ้โหไม่ใช่ปากอะไรไม่ใช่เวอร์ดิปากเวอร์ปากเวอร์นี่ครับผมเนี่ยกำลังย่างอยู่นะครับผมโอ้น่าอร่อยมากเลยนะครับโอ้ได้กินตอนนี้นะครับผมถ้าวิดีโอนี้ได้กลิ่นนะครับผมว่ามันจะสุดยอดมากนะครับเพราะว่ามันกลิ่นหอมมากเลยนะครับครับผมตอนนี้เราก็กำลังสั่งนะครับเฮ้ยผมเพิ่งรู้ว่ามันชื่อเงาะเงาะอะไรไม่เงาะหมดแล้วนี่ไงเงาะมันหมดแล้วแสดงว่าอร่อยมากมันเหลืออยู่แค่เหลือแค่มังกรมันชื่อเงาะผมเพิ่งรู้นี้แหละมันชื่อเงาะโอ้ยไก่ที่ป้าน่ะกำลังปั้นเพิ่มเองโตก็ช่วยแชร์ให้เดี๋ยวนะครับผมตอนครัวตะลุยฝันนะคะครับผมตอนนี้เราครอบช่องครอบครัวตะลุยฝันเราจะมาซื้อมาล่าอยู่ที่ร้านนี้นะครับผมออสการ์มาล่านะครับอยู่ที่นาแฮลเมืองเลยกันนะครับถ้าใครมาเที่ยวที่นี่ก็อย่าลืมมาอุดหนุนกันนะครับโอ้อร่อยมากนะครับผมเนี่ยนี่ดูนะครับผมกำลังย่างนะครับอร่อยนะครับผมน้องเขาไม่ได้แบ่งกันขอน้องเขาอยากขอเองในโรงแรมแม่ไปขอโรงแรมแล้วได้4,000เนาะเขาขอแล้วก็ห้องเลยจะรสไม่อร่อยจะเอาไอ้ขาชะโนดหรือว่าจะเอาไอ้ไหนมาดูต้องไปสักครั้งกินเนสเวล่างงตอนนี้เราอยู่ที่ออสการ์มาล่าปากเวอร์นะครับผมนี่เราก็เสร็จแล้วครับผมนี่ครับผมเป็นเห็ดเข็มทองนะครับผมพันเบคอนพันเบคอนเบคอนพันเข็มทองร้อยแปดสิบเขาบอกว่าร้อยแปดสิบไปถามอร่อยมากครับผมใครมาเชียงคานนะครับเอ้ยไม่ใช่ขอโทษทีพันไงเฮ้าอย่าลืมมาอุดหนุนร้านออสการ์มาล่านะครับอร่อยมากเลยครับผมมาผมกินใจดูครับเยี่ยมครับอร่อยมากนะครับผมฝากด้วยนะคะฝากด้วยครับผม
ซื้อนี่มันจะกินหมดเลยตอนนี้เรามาซื้อข้าวต้มกันนะครับผมดูนะครับก็น่ากินแม่จิ้มจะกินข้าวต้มนะครับอย่าลังนึงกินประทานแล้วห้อยเราเป็นป้องหมดรับประทานเลยก่อนรับแจกหอยไหมครับแล้วคนเยอะขึ้นในตัวนี้แต่ว่าโอเคตอนนี้นะครับผมเราได้ไปปิ้งนะครับโอ้เด้เพื่อนเอ่ยคือเดินเคยกันนั่นสร้างสรรค์กันจักบางเวลาบางว่างยามแก่พร้อมกันบรรยากาศอยู่หน้าอะไรปิ้งย่างนะครับผมเบอร์โทรนะครับ0836861783นะครับผม Facebook นะครับผมพัทธีราพรมใจนะครับผมนะครับผมตอนนี้เราก็ได้หอยย่างมาแล้วนะครับผมโอ้เด้เพื่อนเอ๋ยเราไปชิมดูนะครับผมว่าอร่อยขนาดไหนครับมีหอยจีฮอนฮอนมาโคตรน้ำมากครับฟังนะครับใครมาน้าห้าวนะครับเยอะมาอุดหนุนนะครับผมหอยจีนะครับผมจีหอยนะครับแซ่บปะคะแซ่บปะคะแซ่บแซ่บหลายฮ้อนปะคะฮ้อนปะคะฮ้อนครับฮ้อนฮ้อนนะครับเนี่ยจ้ากินหอยนอนแซ่บปะคะเนี่ยครับช่วงบ่ายสามบ่ายสี่นะครับแซ่บครับผมจ้าวันเสาร์ครับวันอาทิตย์บ่ายวันเสาร์วันเดียวครับวันเสาร์มื้อเดียวนะครับผมป้าแสดงมาเข้าโศกดีครั้งนี้นี่มาถึงมื้อเทพไหลครับป้าเข้ามาถึงมื้อเลยมาได้กินก๋วยเตี๋ยวร้านเพนตี้ปิ้งย่างนะครับเจ๊เจ็บนะครับโอเคพอย่างเนี่ยแซ่บเนี้ยฟันว้าโอเคครับขนาดนี้กันในหอยจีบไปจับไปกินกล้วยแล้วกินก็เลยอร่อยนะครับผมครับผมอร่อยมากเลยครับผมลองดูครับใกล้อยู่ด้านซ้ายเมื่อกี้หอยย่างครับผมเป็นหอยอะไรหอยเชอร์รี่ค่ะครับผมไม่มีปัญหาครับกินได้ครับผมอร่อยมากเลยครับเอาหมดแล้วครับครับผมหอยข้างหน้าไม่พอครับผมนี่คือบรรยากาศของถนนคนเดินอยู่ที่หน้าแถวนะครับผมครับผมก็มีสินค้ามากมายหลากหลายนะครับผมครับผมมีสินค้าจากผู้ผลิตที่อยู่ในแห้วเลยนะครับผมตรงนี้นะครับผมมีหมกเกลือครับผมมีหมกเกลือนะครับผมแล้วก็มีหน่อไม้หน่อไม้ก็มีนะครับผมเม้นหน่อไม้ครับผมเนี่ยหน่อไม้ครับอย่าลืมนะครับใครมาเที่ยวที่ถนนคนเดินในแห้วนะครับผมอย่าลืมมาอุดหนุนกันนะครับที่อยู่ที่ร้านนี้นะครับผมเย็นวันเสาร์นะคะเย็นวันเสาร์นะคะครับผมมาพบกันที่ในแห้วนะคะครับตรงนี้เป็นขนมครกโบราณนะครับผมแล้วก็มีปิ้งหมูโคคุณนะครับผมอยู่ที่ร้านนี้นะครับผมข้าวเหนียว5บาทนะครับผมอร่อยมากเลยครับอยู่ร้านนี้ครับผมนี่ครับผมจะใครมาเที่ยวที่นาแห้วนะครับผมอย่าลืมมาอุดหนุนอยู่ที่ร้านโคคุณยางคำบายกอล์ฟยางให้นะครับผมนี่ครับเบอร์โทรนะครับผมโทรมาสอบถามก่อนก็ได้นะครับนะครับผมอุ้ยได้กินแล้วหอมมากเลยครับผมนะครับผมมาโคคุณนะครับผมอยู่ที่ร้านบายกอล์ฟยางให้นะครับผมอยู่ที่นาแห้วนะครับผมตรงนี้นะครับเรามาลองกินกันนะครับราคาเท่าไหร่คะราคาเท่าไหร่คะ10บาทครับถูกมากเลยอร่อยมากค่ะกินร้อนๆนี่อร่อยใช่ไหมคะอร่อยมากเลยครับโคคุณแท้นะครับผมใครมานะครับผมอย่าลืมมาชิมที่ร้านกอล์ฟยางให้นะครับผมค่ะเรียนเชิญนะคะเย็นวันเสาร์นะคะเย็นวันเสาร์ของทุกวันนะคะทุกเย็นวันเสาร์นะครับผมอย่าลืมนะครับตรงก็เดินที่อยู่ที่นายห้างนะครับผมครับผมค่ะครับผมตอนนี้น้องผมกำลังจะขอเพลงนะครับผมเราอยู่ที่นายห้างนะครับที่นายห้างนะครับบ้านเมืองแม่นะครับตำบลนายห้างเมืองนายห้างจังหวัดเลยนะครับวันนี้เราจะมาดูดนตรีนะครับดนตรีใจมันหมายมานานแต่พอถึงวันที่เจ้านั้นต้องการจะไปจะเป็นแล้วใดตอนนี้โอ้ที่เขายังไม่ร้องนะครับ
เรามาดูบรรยากาศรอบๆนะครับตอนนี้เราอยู่ที่เจ้านั้นต้องการกลับบ้านแล้วนะครับอันนี้ทำเป็นสัมภาษณ์ใช่คือใครครับผมอันนี้มาจากที่ไหนกันครับขออนุญาตครับสัมภาษณ์น้องเขาเลยนะครับผมอันนี้ปกติทำคุณเดินทางนานมีนานแค่ไหนครับได้ประมาณอันนี้ก็คือฝั่งเพื่อนบ้านเราใช่ไหมครับเพื่อนบ้านเรานะครับพี่ต้นครับอันนี้คือฝั่งสปป.ลาวนะครับผมอยู่ห่างกันประมาณ10 เมตรนะครับผมประเทศและบ้านเรานะครับที่แม่น้ำนี้ครับผมเราสามารถเดินไปมาหาสู่กันได้